จินตนาการจะพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่ออกจากบ้านด้วยมือที่สะอาดเออไม่นะลูกปิดประตูมีเชื้อโรคมากแง่ๆเลยอะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนสวยๆแบบฉันหรอกเพราะว่าฉันมีนี่ถุงน้ำยาฆ่าเชื้อแบบ 99.9% เลยจ้าโควิดที่ว่าแน่นะยังต้องแพ้เลย เป็นของที่ดีมากจริงๆแต่โชคชะตาก็ยังเล่นตลกช่วงเวลาแบบนี้มักจะเจอคนรู้จักอยู่เสมอต้องเช็คแฮนด์ทักทายใช่ไหมเนี่ยแล้วถ้าเซฮายด้วยมือปลอมล่ะสุภาพกว่าเยอะแล้วมือของเราก็ยังสะอาดหมดจดการขับรถไม่มีแว่นกันแดดในวันที่แดดจัดเป็นเรื่องลำบากมากจริงๆแต่ฉันสามารถจัดการได้เรียบร้อยแล้วล่ะเอ้าบาบาร่าถ้าไม่เอาแว่นมาแม้เธอไม่ได้ขับรถแต่แสงก็แสบตาใช่ไหมฉันมีหน้ากากที่ทำด้วยผมอันหนานุ่มเป็นของฉันน่ะแสงแดดไม่ทำร้ายดวงตาฉันและฉันก็หลับได้อย่างสบายใจอีกด้วยเอ้ยง่วงจริงๆเลยโอ้แสงแดดในฤดูร้อนฉันชอบสุดๆเลยอ่ะดูชุดของฉันสิสดใสเหมือนกับอากาศเลยใช่ไหมเพื่อเป็นการสัมผัสธรรมชาติเราจะไม่ใส่รองเท้าแล้วขี่จักรยานล่ะอุ้ยโอ้โหเท้าฉันเจ็บจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยเรามีตัวช่วยใช้ฟองน้ำล้างจานแล้วก็สายรัดพลาสติกยึดฟองน้ำเข้ากับแผ่นแป้นเหยียบฟิลเนี้ยฉันชอบจริงๆเลยการดูทีวีจะดีกว่าเดิมเสมอถ้าเรากินของอร่อยไปด้วยเช่นโค้กหรือถ้าดีกว่านั้นก็ขนมไงดูสิสู่เอามาด้วยนะเธอใส่ห่อขนมที่ชอบไว้ในเสื้อของเธอแล้วทีนี้มือของเธอก็เป็นอิสระโอ้โหนี่เธอคิดได้ยังไงเนี่ยไอเดียแปลกสุดๆโทรศัพท์เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกเอ้าอยู่ตรงนี้นี่เองโถหาตั้งนานชุดนี้ก็ดันไม่มีกระเป๋าใส่อีกโอ้ยหิวจังไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่านั่นไงเฮ้ยขี้ลืมจริงๆเลยฉันแต่ฉันก็แก้ไขได้เรื่องจิ๊บจิ๊บสิ่งที่เราต้องการคือกาวและที่จับติดที่จับเข้ากับเคสและโทรศัพท์ก็จะไม่หายอีกต่อไปเจ๋งสุดๆด้ามจับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากคิดดูสิว่าถ้าจะเปิดประตูแบบไม่มีด้ามจับได้ยังไงเว้นแต่ว่าเราจะมีไม้ดูดซ่วมก็สามารถเปิดตู้เสื้อผ้าได้อย่างง่ายได้มันได้ผลน่ะเช้าวันใหม่ในห้องครัวชาร้อนๆกับเช้าอันสดใสแคนดี้ชงชายฉันถ้วยหนึ่งเด็กโอ๊ยทำไมชุดของเธอมันดูยู่ยี่แบบเนี้ยมานี่เดี๋ยวฉันช่วยก็ฉันไม่มีเตารีดนี่นะแค่เปิดฝากาน้ำร้อนเดือดๆอู้ร้อนดีสิ่งที่เราต้องทำคือจับเสื้อให้ตึงบนไม้แขวนแล้วผ้าก็จะเรียบเราไม่จำเป็นต้องใช้หม้อนึ่งอันใหญ่ก็ได้นะแค่มีกาน้ำเสื้อของเราก็เรียบกริบสัตว์เลี้ยงมักต้องการความสนใจเป็นอย่างมากโอ้บอบโบอยากกินอยากเล่นกับมาม่าไหมจ๊ะเล่นกับผมหน่อยนะ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 โอ้ยเล็บของลูกอ่ะทำไมคมขนาดนี้เดี๋ยวดูเหมือนว่ามีใครบางคนอยากจะทำเล็บซะแล้วอยู่นิ่งๆเลยนะจ๊ะบอบโบแต่ไม่ใช่สุนัขทุกตัวที่ชอบตัดเล็บนะเนี่ยงานแบบนี้ไม่ง่ายเลยใช้กระเป๋าเชือกถักสิแล้วอุ้มสุนัขไว้ในกระเป๋าโดยเว้นอุ้งเท้าเอาไว้แค่นี้เจ้าตัวดื้อของเราก็หนีจากการตัดเล็บไม่ได้แล้ว แม้แต่มาสคาร่าที่แพงที่สุดก็ไม่ผ่านสีนี้การทดสอบหัวหอมโอ้นี่เป็นเวรกรรมอะไรของฉัน เป็นอะไรไปอะสู่เธอร้องไห้ทำไมอะไม่เป็นไรนะหัวหอมเนี่ยสิงั้นต้องนี่ถ้วยพลาสติกมันจะช่วยรักษาดวงตาของเธอเอาไว้
เอาล่ะเอาเทปมาแปะหน้าดูสวยล้ำยุคมากเหมือนฉากในหนังไซไฟเลยอย่างน้อยมาสคาร่าก็ไม่หลุดแล้วเธอก็ไม่ต้องร้องไห้อีกต่อไปมะพร้าวของโปรดฉันแต่การจะกินเนื้อมะพร้าวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเว้นแต่จะใช้เคล็ดลับง่ายๆแบบของเราวางมะพร้าวครึ่งลูกบนเตาแก๊สทำให้ร้อนขึ้นหน่อยและตอนนี้บิงโก้เนื้อแยกออกจากกะลาแล้วง่ายๆเลยไม่ต้องขอบคุณเราล็อกที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นโอ้นี่เป็นช่วงของของหวานนี่นะเฮ้ยเปิดกระปุกเนเธอร์แล้วเราก็ปาดมันลงบนขนมปังแต่ดูยังไงมันก็ดูเลอะเทอะไปหมดไม่เนียนเหมือนหน้าฉันเลยอ่ะชมตัวเองชัดๆแล้วจะถ่ายยังไงให้มันยุ่งยากขนาดนั้นน่ะต้องเจอนี่มันจะเป็นเรื่องง่ายใส่หัวปั๊มลงไปในกระปุกกดเลยยิ่งดื่มชากับแซนด์วิชไส้นิวเทลล่ารสชาติดีเข้าไปอีกกินกันได้เลยพิซซ่าแซนอร่อยหายไปทันทีนอกจากพิซซ่าเรายังมีแก๊งเพื่อนกับวิดีโอที่น่าสนใจแต่การถือโทรศัพท์มันยุ่งยากมากมีทางออกจ้าเราจะใช้กรรไกรทำที่วางโทรศัพท์ตรงฝากล่องพิซซ่าเลยเจ๋งแค่นี้ก็ไม่ต้องถือโทรศัพท์ให้ปวดมือแล้วโทรศัพท์สุดหวงของเราก็ไม่เปื้อนด้วยนะบางครั้งในบางมุมของแสงเราก็เห็นความไม่สมบูรณ์แบบเช่นขนแขนขนขาถึงเวลาต้องแว็กซ์อีกแล้วล่ะมั้งแต่จะรำคาญไปทำไมเรามีอมยิ้มอยู่ในมือนี่คือเทรนด์แว็กซ์ใหม่ล่าสุดกลิ้งอมยิ้มไปตามผิวและดึงอมยิ้มได้ผลดีนะยืนเธอกินเข้าไปแล้วเฮ้ยทำไมมันร้อนขนาดนี้แต่โชคดีที่เรายังมีเครื่องดื่มเย็นๆพร้อมหลอดถึงเวลาพลิกด้านแล้วหุยทำไมมันดื่มยากดื่มเย็นจริงๆเนี่ยงั้นลองวิธีนี้ดูก็ได้วางแก้วไว้ใต้เก้าอี้นวมแล้วเอาหลอดลอดผ่านรูเก้าอี้เยี่ยมมากกลิ่นอะไรแปลกๆก็ไม่ใช่น้ำผลไม้นี่กลิ่นนี้มันมาจากอ่างปลาต้องทำความสะอาดซะหน่อยแล้วเพียงแค่ใช้แม่เหล็กและฟองน้ำใช้ส่วนหนึ่งของแม่เหล็กลงไปในรูของฟองน้ำแล้วก็ควบคุมฟองน้ำผ่านกระจกด้วยแม่เหล็กอีกอันนึงล้างอ่างแก้วได้โดยไม่ต้องออกแรงมาก2นาทีตู้ปากก็สะอาดเมื่อต้องเดินกลางแดดใส่หมวกไว้ก็จะดีที่สุดนะเฮ้ยแต่นี่คืออะไรสายลมพยายามขโมยหมวกของฉันอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเฮ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วนะเราต้องการแท่งทำความสะอาดท่อน้ำแบบนี้สิ่งที่เราต้องทำคือเจาะรูเล็กๆที่หมวกแล้วใช้แท่งทำความสะอาดสอดเข้าไปแล้วติดลายด้านล่างเข้ากับกรอบแว่นแว่นตาดูดีดูดีแบบแปลกขณะที่นอนกินขนมอยู่หน้าทีวีบางครั้งทุกคนก็ทำแบบนี้ใช่ไหมเศษขนมที่ท้องแล้วก็เต็มไปหมดรวมทั้งสะดือของเราด้วยฉันรู้ว่าจะต้องทำยังไงแปรงสีฟันช่วยเธอได้ต้องอัปเกรดนิดหนึ่งนะจ๊ะเพื่อให้เป็นแบบนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นจิ๋วสำหรับสะดือของเราเมื่อเราออกมาท่องราตรีกับเพื่อนๆอุ้ยหิวน้ำจังเลยอะน้ำส้มเนี่ยสดชื่นฉ่ำหัวใจจริงๆเธอฉันขอกินบ้างเออเอาไปสิเอาใหม่ก็ได้เออฉันขอนะบาบาร่าฉันกินด้วยได้สิหยิบตรงนี้ได้เลยฉันสต๊อกเผื่อมาเพื่อพวกเธอด้วยนะมีเพียงพอสำหรับทุกคนสนุกให้เต็มที่ไปเลยนะเพื่อนๆ วู้
คุณชอบเคล็ดลับแปลกๆของเราไหมแล้วคุณคิดว่าเคล็ดลับไหนที่แปลกจริงๆคอมเมนต์บอกเราด้วยนะช่วยกดไลค์ Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดไอเดียใหม่ๆจากช่องTrum Trumของเรานะจ๊ะ